ัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจอกับโบอีกแล้วนะคะกับรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้เราจะพาไปชมคอนโดมิเนียมนะคะที่ตั้งอยู่บนถนนรามอินทราดีคอนโดรามอินทราค่ะที่นี่นะคะอยู่ที่ท่าแรงบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่นะคะก็สามารถมาชมกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมแบบจัดเต็มแต่ก่อนอื่นนะคะบรรยากาศที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นค่ะเพราะว่าเราอยู่บริเวณสระว่ายน้ําที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะก็จะมีทั้งสระว่ายน้ําฟิตเนสนะคะและก็ยังมีซาวน่าอีกด้วยค่ะพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะ wow. กล้อง CCTV ตลอดทุกจุดนะคะและที่สำคัญค่ะเดินทางสะดวกเพราะว่าอยู่บนถนนรามอินทราแล้วก็มีห้างสรรพสินค้านะคะทั้ง Tesco Lotus Big C Central รามอินทราและ Fashion Island ค่ะส่วนบนห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมด้านบนเลยค่ะและตอนนี้โบก็อยู่บริเวณด้านหน้าห้องแล้วนะคะกับห้องเลขที่779/60ค่ะอยู่ชั้น3ตึกดีนะคะส่วนในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมกันดีกว่าค่ะและโบก็เดินเข้ามาในห้องแล้วนะคะในห้องนี้ค่ะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ 29.92 ตารางเมตรค่ะห้องค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่ให้คุณสามารถรับลมธรรมชาติได้ส่วนเฟอร์นิเจอร์บิวอินภายในห้องนะคะเรามีให้อย่างครบครันค่ะทั้งผ้าม่านเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งโซฟาโต๊ะวางทีวีและโต๊ะรับประทานอาหารค่ะและมีการแยกส่วนนะคะกับการใช้งานในส่วนของห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวนะคะเราก็จะมีซิงค์นะคะหรือว่าอ่างล้างจานพร้อมกับตู้เก็บของให้คุณอยู่ในบริเวณด้านนอกซึ่งมีประตูสไลด์แยกส่วนให้อย่างชัดเจนค่ะส่วนห้องน้ำนะคะเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันแล้วก็มีการแยกส่วนนะคะในห้องน้ำในส่วนของแห้งและเปียกให้คุณใช้งานได้อย่างง่ายอีกด้วยค่ะเดินทางไปยังดีคอนโดรามอินทราเริ่มต้นที่ถนนพหลโยธินไปทางวงเวียนหลัก4เลี้ยวขวาไปทางถนนรามอินทราขับตรงไปประมาณ4กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคอนโดมิเนียมที่โบพาไปชมกันวันนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะหรือว่าอยากจะติดตามผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage ของเราได้เลยค่ะกับทาง J Asset Management นะคะหรือว่า YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรายังมีซักมือ2สภาพนางฟ้าให้ทุกท่านได้เลือกอีกมากมายและก็มีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับ EP หน้าโบจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ